เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณไก่หลวงปู่ศรีนะครับกับเรื่องราวของการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ศรีรุ่นอรหันต์7แผ่นดินครับพี่ไก่ครับมาถึงในส่วนของการพุทธาภิเษกนะครับขอย้อนกลับไปตรงที่พี่ไก่ทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าได้มีการพุทธาภิเษกมวลสารไปแล้ว1ครั้งนะครับในวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาที่นี่วัดเขาถ้ำครับผมแห่งนี้นะฮะทำไมถึงได้มีการพุทธาภิเษกวัดมวลสารนะตามประเพณีหรือการวิกรรมวิธีในการทำพระเนี่ย ควรจะผมคิดว่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยโบราณเรากล่าวว่าโลหะทุกชนิดมีคุณคอยู่ในนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าวิธีการเชิญพระมาพุทธาภิเษกเนี่ยก็เหมือนได้ขอสิ่งนั้นกับพระแม่ธรณีพระโลหะเนี่ยเหมือนกับขออนุญาตใช่ผมจะมีพิธีพราหมณ์เพื่อบวงสรวงแล้วเพื่อขออนุญาตดวงวิญญาณหลวงปู่ก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาต่างๆก็ดีผมคิดว่าเราควรจะทำครับเพื่อบอกกล่าวนะฮะก็เลยเกิดพิธีนั้นขึ้นครับครับผมวันนั้นพิธีนี้เกิดขึ้นบริเวณไหนฮะตรงไหนตรงนี้เลยครับตรงที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยฮะตรงที่เรานั่งกันอยู่นี่ครับแล้วมวลสารที่มาวันนั้นเยอะขนาดไหนฮะก็เงินจำเพาะเงินที่ใส่มาต่างหากอีกเป็นกิโลเหมือนกันและทองคำทุกอย่างคือใส่ครับผมถามว่ากับราคาที่เปิดจองไปเนี่ยนะพระบูชาเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยแต่เราทำเพราะศรัทธาครับก็คือเป็นการเบิกฤกษ์นำชัยต้องครับนะครับนั่นก็คือพิธีที่จัดขึ้นไปแล้วนะฮะวาระที่หนึ่งนะฮะแล้วพิธีพุทธาภิเษกครั้งต่อไปจะเป็นยังไงฮะทีนี้มันจะมีครั้งต่อไปมันจะแบ่งเป็นสองส่วนครับผมคือส่วนหนึ่งพุทธาภิเษกเดียวครับผมทำไมถึงเกิดพุทธาภิเษกเดียวก็คือว่าอย่างพระบางรูปเกจิบางรูปเนี่ยท่านไม่สะดวกการเดินทางท่านอายุเยอะแล้วก็อายุเยอะด้วยหนึ่งครับแต่ท่านก็อนุญาตท่านเมตตาทีมสร้างก็บอกว่านำพระมาที่วัดฉางแล้วจะพุทธาภิเษกให้ครับผมถือว่าเป็นบุญวาสนาของผมสุดยอดเลยนะฮะเป็นเพราะของบารมีหลวงปู่ที่มีต่อผมแล้วก็เกจิคณาจารย์นั้นซึ่งพระเกจิคณาจารย์ที่จะพุทธาภิเษกเดี๋ยวยกตัวอย่างหน่อยฮะมีท่านอะไรบ้างหลวงปู่ฮกนะครับผมหลวงปู่ฮกนี่ท่านเก่งเรื่องอะไรเมตตาคือพระเหล่านี้ผมคิดว่าท่านมีคุณวิเศษครับผมพร้อมสับนะครับผมหลวงปู่ฮกแล้วมีอะไรหลวงปู่ฮกแล้วก็มีหลวงพ่อรวยรัตโกนะฮะครับและอีกหลายๆรูปครับ, ที่ท่านอนุญาตให้ทำแบบนี้ครับแล้วก็วาระใหญ่ที่ทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดนะฮะเราจะปลุกเสกกันที่โบสถ์ครับผมนะฮะอันนั้นก็จะมีเช่นพระมหาสุรศักดิ์ครับนะฮะหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อยครับนะฮะแล้วก็จะมีเกจิทั่วสารทิศเลยครับผมที่มารวมกันวันนั้นครับผมซึ่งจะเกิดในวาระที่2ถูกไหมฮะเป็นถ้าวาระที่2แต่ว่าเป็น 2.2 นะที่จะเกิดขึ้นในวัดนะครับมีวาระเดี่ยวแล้วก็วาระรวมที่วัดนะที่วัดครับผมโอ้โหถือว่าเป็นพิธีพุทธาภิเษกที่จัดเต็มมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าการสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้มันเป็นการที่ผมต้องการให้ทุกคนรู้จักวัดเขาถ้ำบุญนาคเผยแพร่นะครับให้คนทั่วไปได้รู้จักหลวงปู่ศรีมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับใช่นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่ออะไรครับคือที่เห็นอยู่เลยตอนนี้เราได้ดำเนินการสร้างซุ้มประตูไปแล้วครับคือเริ่มสร้างแล้วหลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสบอกวันนั้นก็คือเริ่มสร้างเลยเริ่มสร้างเลยเราไม่ต้องรอขายพระแล้วมาสร้างนะเราพร้อมที่จะทำตรงนี้แล้วก็ปฏิสังขรณ์ตรงเสื่อมตรงส่วนไหนที่มันชำรุดทรุดโทรมในวัดอะไรจะเพิ่มเติมทีมสร้างเราพร้อมที่จะน้อมรับครับแล้วจะสร้างนะครับนับจากที่หลวงปู่ศรีท่านมรณภาพไปเมื่อปี2520นะครับจนมาถึงปีนี้2558ไม่ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลอะไรเกี่ยวกับท่านเกิดขึ้นเลยถูกไหมฮะก็มีบ้างนะระหว่างทางแต่ก็คือไม่ได้เป็นทางการก็ยังไม่กว้างครับผมแต่ครั้งนี้ผมทำในหมู่ลูกศิษย์ใกล้ชิดเล็กๆใช่ครับแต่ครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการบูชาหลวงปู่ครับครั้งยิ่งใหญ่เลยนะที่ทำการจัดสร้างแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผมบอกเลยว่าผมต้องขอบคุณครับทุกท่านที่เล่นสะสมพระหลวงปู่มาก็ดีนะแล้วเพิ่งจะเข้ามาเล่นใหม่ก็ดี
คือให้ความเมตตาผมและทีมงานครับผมคือให้คำปรึกษาที่ผมมาเนี่ยผมขอขอบคุณผ่านรายการนี้ไปเลยนะก็คือว่าแบบผู้ที่มีความศรัทธาในหลวงปู่ศรีหลายๆคนเนี่ยก็พร้อมใจกันในการมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัตถุมงคลชุดอรหันต์7แผ่นดินนะครับมาส่วนในถึงในส่วนของการตั้งชื่อทำไมถึงได้เลือกชื่ออรหันต์7แผ่นดินคือจริงๆแล้วผมก็คิดหนักนะตอนที่จะใช้ชื่ออรหันต์7แผ่นดินใช่มั้ยฮะผมกลัวว่าคนเขาจะตำหนิเราว่าอุปโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไปที่มาเนี่ยจากวันเวลาผ่านมาในอดีตก็ดีพระหลายๆท่านก็บอกว่าควรจะไปกราบหลวงปู่นะสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่แม้แต่หลวงปู่ดูก็ดีหลวงปู่แหวนก็ดีหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ดีและอีกหลายๆรูปนะฮะก็บอกเลยถ้าชีวิตนี้ได้กราบพระองค์นี้คือได้กราบพระรามครับผมแล้วผมก็มาย้อนดูว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเกิดปลายรัชกาลที่3ครับมรณภาพปลายมรณภาพรัชกาลที่9ครับโอ้โหนี่7กษัตริย์7แผ่นดินครับผมก็เลยขออนุญาตคือถ้าณวันนี้ผมตั้งชื่อนี้ไปแล้วอาจจะทําให้ทุกคนไม่สบายใจผมคิดว่าผมขออนุญาตตรงนี้นะครับครับเลยเป็นที่มาของรุ่นอรหันต์7แผ่นดินครับแต่ผมคิดว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมนะเพราะว่าคือผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ศรีหลายๆคนเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วนะฮะว่าหลวงปู่ศรีคือพระอรหันต์7แผ่นดินใช่ครับซึ่งทุกคนก็พร้อมใจกันในการเรียกชื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมนะแล้วก็ทําให้เข้าใจชัดเจนเพราะคือคนที่ไม่รู้ประวัติหลวงปู่ศรีได้ยินชื่อเนี่ยอรหันต์7แผ่นดินก็ต้องสงสัยคืออะไรถึงมาถึงต้อง7แผ่นดินก็จะได้ทราบประวัติเรื่องราวของท่านนะฮะเหมือนที่พี่ไก่ได้บอกไปแล้วนะครับผมตอนนี้ช่องทางในการจองนี่เป็นยังไงบ้างเราก็ได้มีศูนย์ต่างๆเนี่ย100กว่าศูนย์ที่เป็นศูนย์ตัวแทนแล้วก็ที่วัดครับจองที่วัดได้ครับแต่ทีนี้ใครจะสะดวกใจมาแบบที่วัดก็ได้เลยครับผมนะได้ครับหรือว่าจะจองถ้าไม่มาที่วัดไปจองที่ไหนได้ครับคือศูนย์ใกล้บ้านถ้าคุณอยู่ตรงไหนครับโทรเข้ามาเบอร์วัดได้แล้วครับผมคือถ้ามาที่วัดนี่ไม่ยากหรอกสมมติถ้าไปที่ศูนย์นี่ไปถึงที่ศูนย์ต้องบอกเขาว่าไงขอใบอะไรยังไงจะเดินดูเลยเขาจะมีโบรชัวร์มีไวนิลติดส่วนใหญ่ที่เป็นตัวแทนเราครับผมเนี่ยหาไวนิลลักษณะแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ถามจองได้ครับหรือไม่โทรเข้ามาถ้ามีเบอร์ก็โทรเข้ามาครับนะฮะในส่วนของการรับพระขอแยกเป็น2ส่วนนะคนที่จองที่ศูนย์รับพระที่ไหนยังไงจองศูนย์ไหนรับที่นั่นครับจองที่ไหนรับที่นั่นเลยครับสำหรับคนที่จองที่วัดก็รับที่วัดมารับที่วัดครับผมนะครับสำหรับงานพิธีใหญ่ที่จะมีการพุทธาภิเษกเนี่ยเกิดขึ้นวันไหนยังไงเราปรึกษาพระผู้ใหญ่อะไรเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็เป็นวันที่13พฤศจิกายนครับผมปลายปีครับผมครับผมซึ่งวันนั้นพิธีจะเป็นไงบ้างเล่าหน่อยฮะก็เฉพาะเกจินี่ก็ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมเชิญมาเนี่ยคนไหนที่ศรัทธาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เชิญเลยได้กราบนะครับครับผมพิธีจะเริ่มกี่โมงยังไงฮะพิธีทางการเลยเนี่ยเป็นเวลาบ่าย 3:09 นาทีครับนะครับแต่ก่อนหน้านั้นช่วงเช้าเราจะมีพิธีพราหมณ์ครับผมนะฮะซึ่งจะทำพิธีเริ่มกี่โมงฮะเบิกชัยเนี่ยสักกี่โมงก็น่าจะเป็นช่วงเช้าครับผมนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีพิธีใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีอะไรต่างๆครับก็จะเกิดขึ้นภายในพระอุโบสถหลังนี้ถูกไหมฮะต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซุ้มประตูก็จะเสร็จทันวันนั้นครับแน่นอนนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนะฮะก็จะเต็มวัดแห่งนี้เลยครับผมนะครับซึ่งแต่ว่าพื้นที่วัดเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนรองรับได้อยู่แล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมที่เดินทางดูรายการของเรานะอยากจะเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ได้ครับได้ครับยินดีเลยครับคือทางพี่ไก่เนี่ยไม่ได้เปิดเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาของพระเกจิที่มาประชาชนทั่วไปสนใจอยากจะมาท่านนะครับมาเข้าพิธีเนี่ยเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็ไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่ศรีกันนะยังอยู่ไปบนถ้ำด้วยนะฮะไปดูกันนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัดเขาถ้ำบุญนาคแห่งนี้ด้วยนะครับปิดท้ายนะฮะอยากให้พี่ไก่ฝากคุณผู้ชมนะครับที่สนใจเรื่องราวหลวงปู่ศรีอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเก็บสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีเชิญครับครับผมในส่วนต่างๆในประวัติเนี่ยก็เข้าไปดูใน Google ได้นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหลายท่านมีใน Facebook ก็ดีนะฮะซึ่งมีลูกศิษย์ที่นับถือหลวงปู่ท่านเนี่ยพยายามลงข้อมูลไปเพื่อให้ทุกคนศึกษาส่วนวัตถุมงคลเนี่ยก็มีให้บูชาตามศูนย์พระบางศูนย์ที่รุ่นท่านหลวงปู่นะฮะครับแล้วก็ของที่วัดก็มีบ้างบางลูกศิษย์บางท่านเขาว่า
มอบมาตอนนี้ที่วัดก็ยังมีอยู่วัตถุมงคลก็อาจจะมีเป็นบางรุ่นนะครับผมแต่ต้องมาดูกันนะแต่ว่าที่วัดก็มีในส่วนของพื้นที่ที่ให้บูชาวัตถุมงคลด้วยมีครับมีครับแล้วไงต่อฮะครับก็คือก็ส่วนใหญ่ที่บูชาเนี่ยก็เราก็ดูที่แบบเขารับประกันครับมีความมาตรฐานครับคือบูชาแล้วเราสบายใจนะฮะได้พระแท้ที่ท่านหลวงปู่มาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมวันนี้ฮะขอบคุณพี่ไก่เป็นอย่างสูงนะครับที่มาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงปู่ศรีประวัติของท่านนะฮะแล้วก็พาผมและคุณผู้ชมเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้นะให้คุณผู้ชมได้มารู้จักกับเรื่องราวของพระอริยสงฆ์เจ็ดแผ่นดินมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่านะฮะเรื่องราวของหลวงปู่ศรีเนี่ยก็คงจะเป็นความรู้เป็นข้อคิดนะฮะแล้วก็คำสอนของท่านเนี่ยให้คุณผู้ชมทั่วไปเนี่ยได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องของท่านมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะครับไปรับชมรายการของเราได้ทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศรีนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณไก่ลาไปก่อนสวัสดีครับวัตถุมงคลของท่านเข้มขลังที่สุดปฏิหารอย่างอัศจรรย์พระอริยสงฆ์เจ็ดแผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริ